อยากได้คนแบบไหนในชีวิตเราอยากได้คนแบบไหนในชีวิตเราต้องการที่จะได้รับการปฏิบัติแบบไหนในชีวิตซึ่งการที่เราจะรู้ตรงนี้ได้เราต้องมานั่งดูก่อนว่าเราชอบให้ผู้คนปฏิบัติกับเราแบบไหนทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราผู้คนเมื่อผู้คนปฏิบัติกับเราแบบนั้นแล้วเราถึงรู้สึกดีแล้วเราจงปฏิบัติแบบนั้นกับตัวเอง วันนี้จะชวนมาคุยว่าทำไมเราถึงต้องสร้างมาตรฐานให้ตัวเองนะคะทำไมเราทุกคนควรมีมาตรฐานของตัวเองในเรื่องของความรักนะคะถ้าใครเคยได้ยินเพลงนี้ If He Want He Would นะคะเป็นเพลงที่พี่รู้สึกว่าพี่ชอบมากเป็นเพลงที่พี่ชอบมากนะคะมันจะมีประโยคนึงที่พูดว่า He might set the bar low but keep your standard high แปลว่าเขาอาจจะดึงมาตรฐานของเธอลงแต่ว่าจงรักษามาตรฐานของเธอไว้นะคะในความสัมพันธ์บอกเลยว่าพอพี่เริ่มมาทำ TikTok ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ฉันเห็นผู้หญิงหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าเรารักตัวเองกันน้อยมากนะคะแล้วก็เรายอมเราไม่รู้เอาความคิดไหนว่าเราต้องยอมคนรักของเราเราต้องยอมผู้ชายคนนั้นมากๆเขาถึงจะรักเราขึ้นมาเอาจริงๆก่อนหน้านี้พี่ก็คงเป็นคนคิดอย่างนั้นเหมือนกันนะคะจนกระทั่งเราเริ่มแบบเวิร์คกับตัวเองเราเริ่มมีมาตรฐานของเราเองเนี่ยมันทำให้เราชัดเจนเลยว่าแบบนี้เราไม่เอาสมัยแต่ก่อนเนี่ยมีคนเข้ามากักไก่ปฏิบัติกับเราแบบที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากได้แบบนี้แต่ฉันก็ยอมเพราะว่าฉันกลัวไม่มีใครอยู่กับฉันอะไรเงี้ยฉันก็เคยเป็นแบบนั้นนะคะไม่ใช่ไม่เคยเป็นนะทุกคนแต่ว่าพอเราเริ่มฝึกกับตัวเองมากๆแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้เราไม่เอาถึงได้เก็ทกับประโยคที่ว่า he might set the bar low but keep your standard high ก็คือเวลาที่เราเจอใครสักคนนะทุกคนเขาอาจจะเหมือนแบบให้เราได้เท่าเนี้ยเข้ามาในชีวิตเราแต่ให้เราได้เท่าเนี้ยแต่เราต้องการอะไรที่มันมากกว่าเนี้ยถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีมาตรฐานของตัวเองเราจะลดบาของเราลงเราจะลดมาตรฐานของเราลงเพื่อให้ได้เขาอยู่ในชีวิตของเราโดยที่เขาก็จะสะดวกใจเพราะเขาไม่ต้องพยายามเพื่อให้ได้เรามันทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีมาตรฐานในตัวเองเขาถึงใช้คำว่า if he want he would ถ้าผู้ชายพวกนั้นที่เขารักเราจริงๆเขาอยากได้เราจริงๆเขาจะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เรามาผู้ชายทำอะไรก็ได้ในโลกเพื่อให้ได้ผู้หญิงที่เขารักมาแล้วยิ่งเรายากกับเขามากเท่าไหร่หรือว่าเรามีมาตรฐานกับเขามากเท่าไหร่เขาต้องทำต่างๆนานาพิสูจน์เพื่อให้ได้ต้องพิสูจน์ตัวเองมากมายแค่ไหนเพื่อให้ได้เรามาเราจะกลายเป็นคนที่มีค่าในสายตาเขาคือไม่ได้เล่นเกมนะพี่ว่ามันอยู่ในเส้นบางๆนี่แหละแต่ผู้หญิงที่มีมาตรฐานกับผู้หญิงที่เล่นเกมอะเป็นคนละคนกันไม่ใช่คนเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีผู้ชายคนไหนฟังพี่แล้วเกิดเอ๊ะขึ้นมาในเรื่องเนี้ยแม่จะบอกว่าผู้หญิงที่เขามีมาตรฐานในตัวเองกับผู้หญิงที่เขาเล่นเกมจะเป็นคนละคนกันผู้หญิงที่มีมาตรฐานตัวเองจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรจะรู้ว่าตัวเองคู่ควรกับอะไรจะรู้ว่าตัวเองไม่คู่ควรกับอะไรจะรู้ว่าแบบไหนที่ต่ำกว่ามาตรฐานของตัวเองผู้หญิงเหล่านั้นจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับตัวเองในการดูแลตัวเองในการกลับมาพัฒนาตัวเองเป็นผู้หญิงที่มีเป้าหมายในชีวิตเป็นผู้หญิงที่เอาง่ายๆถ้าดูเบสิกเป็นผู้หญิงที่ใส่ใจกับตัวเองเป็นผู้หญิงที่ให้เกียรติตัวเองเป็นผู้หญิงที่เหมือนเขาจะมีกฎของเขาอยู่แล้วผู้หญิงเหล่านี้และมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการศึกษาของผู้หญิงเหล่านั้นด้วยนะไม่ได้อยู่กับชาติตระกูลของผู้หญิงเหล่านั้นด้วยนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมีมาตรฐานของตัวเองทั้งนั้นทีนี้ก็เลยมาถามว่าแล้วทำไมเราถึงต้องมีมาตรฐานในตัวเองแล้วการที่เราจะมีมาตรฐานตัวเองเราจะทำยังไงได้บ้างข้อแรกก่อนเราจะมีมาตรฐานตัวเองได้ยังไงนะเราจะเป็นกลายเป็นคนที่มีมาตรฐานกับตัวเองยังไงลองคิดดูสิว่าเราอยากได้คนแบบไหนในชีวิตเราอยากได้คนแบบไหนในชีวิตเราต้องการที่จะได้รับการปฏิบัติแบบไหนในชีวิตซึ่งการที่เราจะรู้ตรงนี้ได้เราต้องมานั่งดูก่อนว่าเราชอบให้ผู้คนปฏิบัติกับเราแบบไหนทำไมเราถึงรู้สึกว่าเราผู้คนเมื่อผู้คนปฏิบัติกับเราแบบนั้นแล้วเราถึงรู้สึกดีแล้วเราจงปฏิบัติแบบนั้นกับตัวเองสมมติว่าเราอยากได้คำชมจากผู้คนจังเลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนชมเราจะรู้สึกใจฟูเราจะรู้สึกว่าเราสวยเราจะรู้สึกว่าเราดีเรามีค่าพอจงทำสิ่งนั้นให้กับตัวเอง
จงพูดชมตัวเองทุกวันทุกวันจงพูดจากับตัวเองดีๆเพื่อให้ตัวเองใจฟูเพราะว่าเราไม่สามารถเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นจากผู้คนได้แต่เราสามารถเรียกร้องสิ่งเหล่านั้นกับตัวเองได้ทีเนี้ยพอเราทำอย่างนั้นกับตัวเองทุกวันทุกวันเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นเราชอบตัวเองมากขึ้นเสร็จทีนี้ลองคิดดูสิว่าเราอยากได้รับการปฏิบัติแบบไหนจากผู้คนเราอยากให้เขาพูดกับเราดีๆเราก็พูดจากับตัวเองดีๆในขณะเดียวกันเราก็พูดจาดีๆกับเขาด้วยกับผู้คนด้วยถ้าเราพูดจากับตัวเองดีๆแต่ว่าเราไปท็อกซิกกับผู้คนอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีทางได้สิ่งนั้นจากผู้คนเช่นกันเพราะว่าข้างในโททอลมันยังไม่ได้มีการปรับเลยแล้วเราต้องการให้ผู้คนปฏิบัติกับเรายังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นอยากได้รับของขวัญอยากได้รับการปลนเปลือหรืออยากได้ pampering ลองเช็คเหล่านี้ดูแล้วจงทำสิ่งนั้นให้ตัวเองเหมือนเรามีมาตรฐานในตัวเองแล้วว่านี่คือวิธีปฏิบัติของฉันที่ฉันมีกับตัวเองนี่คือวิธีปฏิบัติของฉันที่ฉันมอบให้ตัวเองนี่คือมาตรฐานของฉันแล้วเราจะรู้เลยว่าพอเราเจอใครที่ปฏิบัติกับเราแย่ๆเราจะมีคำพูดกับตัวเองเลยว่าฉันปฏิบัติกับตัวเองดีกว่านี้ฉันปฏิบัติกับตัวเองดีกว่านี้และฉันปฏิบัติกับตัวเองดีเท่านี้เนี่ยฉันก็มีความสุขแล้วฉันจะไม่ได้เดือดร้อนแล้วทำไมฉันจะต้องการคนที่ปฏิบัติกับฉันแย่กว่าที่ฉันปฏิบัติกับตัวเองเข้ามาในชีวิตของฉันนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีมาตรฐานของตัวในตัวเองเมื่อเรามีมาตรฐานในตัวเองเราจะสกรีนคนเข้ามาในชีวิตของเราง่ายขึ้นใครที่เข้ามาไม่ตอบโจทย์กับชีวิตใครที่เข้ามาแล้วผุพังๆใครที่เข้ามาแล้วปฏิบัติกับเราแตกต่างกว่าที่เราปฏิบัติกับตัวเองในมุมที่แย่เราจะไม่เปิดรับเขาเราจะปัดเขาออกไปแบบง่ายดายเราจะไม่ทู่ซีคิดว่าวันหนึ่งเขาจะปฏิบัติกับเราดีขึ้นมาเพราะเราจะมีคำพูดที่กรอกหัวเราอยู่ว่าเราปฏิบัติกับตัวเองดีกว่านี้ไม่มีเหตุผลที่จะเอาคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตและเมื่อมีใครสักคนเข้ามาแล้วเห็นเราปฏิบัติกับตัวเองแบบเนี้ยเราให้เกียรติตัวเองแบบนี้เราให้คุณค่าตัวเองแบบนี้เราเอาใจใส่กับตัวเองแบบนี้เราพูดจากับตัวเองแบบนี้เรามอบความสุขให้กับตัวเองแบบนี้คิดเหรอว่าคนที่เขาอยากอยู่ในชีวิตเราเขาจะทำแตกต่างคิดหรือว่าคนที่เขาเห็นว่าเราให้เกียรติตัวเองเขาจะไม่ให้เกียรติตัวเราคิดหรือว่าคนที่เขาเห็นว่าเรารักตัวเองเบอร์เนี้ยเขาจะไม่รักเราในแบบที่เรารักตัวเองมันไม่มีหรอกยิ่งเราให้เกียรติตัวเองมากเท่าไหร่เราเห็นคุณค่าตัวเองมากเท่าไหร่คนที่ต้องการจะอยู่ในชีวิตเราเขาจะให้เกียรติเราและปฏิบัติกับเราในแบบที่เราปฏิบัติกับตัวเองเหนือกว่าเหนือกว่านั้นก็คือว่าพลังงานที่เรามอบให้ตัวเองนั้นมันดึงดูดคนประเภทเดียวกันเข้ามาให้กับเราคนที่มีลักษณะเดียวกันที่เราชอบในตัวในสิ่งเนี้ยเข้ามาให้กับชีวิตเรามันคือพลังงานดึงดูดที่มันดึงดูดสิ่งเหล่านั้นทีนี้ในระหว่างที่เมื่อเรามีมาตรฐานในตัวเองโลกจะเตะคนที่ไม่ตรงกับมาตรฐานของเราเข้ามาอยู่แล้วบ้างเป็นบางทีเพื่อพิสูจน์ว่าเรารู้สึกว่าเราดีพอแล้วหรือยังเคยสงสัยไหมว่าทำไมฉันก็เวอร์กับตัวเองแล้วแต่ทำไมโลกยังส่งคนที่กลวงๆมาเหมือนคล้ายๆว่าจะใช่แต่สุดท้ายไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นบททดสอบของจักรวาลที่เขาส่งมาแล้วเขาจะดูว่าเราจะยอมลดมาตรฐานของเราลงเพื่อให้มีเขาไหมถึงได้มีประโยคที่บอกว่า he might set the bar low but keep your standard high ถ้าเธอยังอยากเจอคนที่อยู่ในมาตรฐานของเธอจงรักษามาตรฐานของเธอไว้เพราะเวลาที่คนกากๆเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้เขามากๆแล้วเราลืมมาตรฐานของตัวเองลงคนที่เข้ามาจะรู้ว่าเราอยากได้เขามากแล้วเขาจะให้เราแบร์มินิมัมมากให้เราน้อยมากคือเขาเซตบาร์ให้ต่ำที่สุดแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ในสิ่งที่ฉันต้องการแล้วเราอิกนอร์เขาเขาจะพยายามค่อยๆไต่ขึ้นมาให้อยู่ในมาตรฐานที่เราต้องการถ้าเขาต้องการเราจริงๆนี่แหละเพื่อนถึงพูดว่าจงมีมาตรฐานในตัวเองจงอย่ากลัวว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วไม่มีใครที่สามารถ
อยู่ในมาตรฐานของฉันแล้วฉันจะต้องอยู่คนเดียวเธอจงคิดซะว่าถ้าวันนี้เธอต้องอยู่กับใครสักคนที่ทำให้เธอเป็นทุกข์หรือว่าปฏิบัติกับเธอแย่กว่าที่เธอปฏิบัติกับตัวเองเธอยินดีที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตไหมเธอจะอาจจะต้องร้องไห้ในบางวันอาจจะไม่มีความสุขตลอดเวลาแต่ก็ยังมีเขาอยู่ในชีวิตไหมขณะเดียวกันถ้าเธอมีมาตรฐานในตัวเองอะถ้าเธอไม่ได้ในสิ่งที่เธอต้องการเธอก็ไม่เอาเมื่อฉันปฏิบัติกับฉันแบบนี้และมีใครมาปฏิบัติกับฉันแย่กว่านี้ฉันจะเอามาทำไมนึกออกไหมเมื่อเรามีมาตรฐานในตัวเองเราจะเป็นสุขเราจะสุขสบายไม่ว่าเราจะสุขไม่ว่าเราจะมีคู่หรือว่าเราไม่มีคู่ก็ตามฉันจะมีประโยคนึงที่พูดว่าชีวิตทุกวันเนี้ยก็ดีอยู่แล้วก็ดีอยู่แล้วก็มีความสุขดีอยู่แล้วถ้ามีความรักหรือว่ามีคู่แล้วมันไม่ได้ดีกว่าเดิมมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีกว่าเดิมมันไม่ทำให้ชีวิตฉันรู้สึกว่ามันว้าวกว่าเดิมใจฟูกว่าเดิมหรือเท่าที่ฉันมีในปัจจุบันฉันจะมีทำไมถ้ามันไม่ได้ดีกว่าจะมีมันทำไมก็ไม่จำเป็นต้องมีเพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้ฉันจะ40 50 60แล้วยังไม่มีใครที่สามารถทำให้ฉันเป็นสุขได้เท่าหรือมากกว่าที่ฉันมอบให้ตัวเองฉันก็รู้สึกว่าฉันก็สบายดีไม่มีคู่ก็ได้ไม่เดือดร้อนเลยนี่คือมาตรฐานที่เราเซตไว้ถ้าเธอไม่มีมาตรฐานเธอจะไม่สามารถตัดสินใจแบบนี้ได้เคยมีคนพูดว่ามาตรฐานของฉันเนี่ยอยู่ในระดับที่up to the moon ผู้ชายที่ฉันจะได้ต้องอยู่บนดวงจันทร์เท่านั้นแต่สิ่งหนึ่งที่กรอบหูฉันตลอดเวลาก็คือว่าถ้าฉันมีตัวตนอยู่ในโลกแปลว่าเขาก็มีตัวตนอยู่ในโลกคนแบบฉันยังมีอยู่ในโลกทำไมคนแบบเขาจะไม่มีอยู่ในโลกมันมีมันแค่ยังไม่ใช่เวลาของเราและถ้ายังไม่เจอคนแบบเขาฉันไม่เอาก็ได้ฉันมีความสุขดีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนเมื่อเธอมีมาตรฐานในตัวเองก็คือเธอสามารถสกรีนคนที่ไม่ใช่ออกไปได้ง่ายแล้วคนที่ใช่จะอยู่แล้วเธอจะเจอกับความรักดีๆคนรักดีๆแน่นอนฉันการันตีหรือต่อให้ไม่มีเธอก็ยังมีความสุขดีแม้ไม่มีใครเหมือนฉัน